亚太经合组织第29次领导人非正式会议即将在泰国举行。泰国外交部发言人塔尼表示，泰方高度重视习近平主席出席会议，并对泰国进行访问，期待两国继续深化合作。นะครับรัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการมาเยือนในช่วงระหว่างที่เราเป็นเจ้าภาพการบทบาทของประเทศจีนนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับกับประเทศไทยโครงการความร่วมมือทางกายภาพต่างๆก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่เฉพาะต่อประเทศไทยแต่ต่อทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจทางเรื่องการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนที่เรามีอยู่มากอยู่แล้วคนไทยคนจีนไม่ใช่อื่นใดพี่น้องกันอันนี้เป็นหัวข้อเป็นคำกล่าว曼谷市长查查表示，在中泰迎来建立全面战略合作伙伴关系10周年之际，两国同意以共建中泰命运共同体为目标和愿景，为中泰一家亲赋予新的时代内涵。习主席的到访将有力推动泰中友好关系更上一层楼。ยินดีเลยครับที่ท่านประธานดีกรุณาให้เกียรติมาร่วมประชุมด้วยตัวเองนะก็แสดงให้ถึงความสัมพันธ์ความสำคัญถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็เป็นเรื่องที่ดีครับจริงๆแล้วก็เราก็จริงแล้วไทยกับจีนก็มีความสัมพันธ์กันมานานทั้งในแง่ของเชื้อชาติเราก็มีคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากนะก็เหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพี่น้องกันเคารพซึ่งกันและกันแต่ว่าก็จะเป็นยิ่งอีกเป็นก้าวหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์เหล่านี้